นะก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะวันนี้ก็จะมาแนะนำโล่นี่โล่นี้นะอาจจะพูดไม่ค่อยได้ยินโทรศัพท์มันอยู่ไกลอยู่แต่พูดใกล้ๆนี่โล่นี้เป็นโล่ที่ผมคิดค้นขึ้นนะผมทำมาได้ประมาณ3เดือนแล้ว3เดือนโล่นี้ผมเติมสีไปใหม่มันแล้วแต่จะตกแต่งหน้าโลกแต่ผมตกแต่งนี้ทำกับกระด้งถาดข้าวนะผมทำหักถาดข้าวนี้ก็เลยมาทำโลกนะก็ผมมาแนะนำก็คือว่าโลกผมว่าอาวุธโลกนี่เป็นอาวุธที่สำคัญจริงๆมันถือเป็นอาวุธนั่นแหละมันใช้ตีคนได้เนี่ยมันใช้กระแทกได้คือยังไม่รวมดาบนั่นนะดาบป้องกันได้คือศัตรูชกเราป้องกันได้นะแต่อันนี้มันเป็นพลาสติกมันจะโดนต่อยแล้วก็แตกเลยพลาสติกต้องเป็นโพลิเมอร์ที่แข็งแรงหน่อยมีลำแสงคืออย่างผมจะพูดยังไงคือแบบหมายถึงว่าบางทีจะมีจนจะมีอะไรมาจะมีคนมาปาก้อนหินใส่เราเนี้ยในบ้านเราคือโล่นี่เป็นอาวุธที่ใช้บล็อกหินได้ก้อนกวดก้อนทรายอะไรเนี่ยบล็อกได้คือโล่อย่าดูถูกมันมันทำให้ป้องกันทรายได้ดูจะปลาหินมั้งแล้วก็ทำตัวนี่มั้งอันนี้มันเป็นโล่ขนาดกลางนะมันไม่เล็กแล้วไม่ใหญ่หรือว่าเขาป้องกันดินทรายได้กับดินนี่มั้งทีนี้ใช้คู่กับดาบดาบก็ไม่ยาวมากผมประมาณ60เซนติเมตรดาบผมเนี่ย60เซนติเมตรประมาณไม่ยาวมากนะผมว่าโล่นี่สำคัญผมได้แรงบันดาลใจมาจากยุโรปการสู้รบแบบปัสวินการสู้รบชาวโรมันเดี๋ยวชาวบาบิโลนชาวอียิปต์อะไรพวกนั้นแล้วประเทศจีนก็มีการใช้โล่ประเทศไทยก็มีบ้างนอนๆแล้วประเทศนะผมว่าสำคัญเพราะว่าเหมือนว่าปลาหินไหมป้องกันแล้วก็พันแต่ผมว่าโล่เนี่ยข้อเสียคือเราไม่สามารถพกโล่ไปไหนได้เราไม่สามารถชักออกมาใช้ได้ทันทีนะนอกจากมีศัตรูอยู่แล้วเราตั้งรับอย่างเดียวคือเราตั้งรับเราร่วมจะมีใครเราตั้งรับอย่างเดียวเราถึงจะหาโล่มาแทนได้มากันได้หมายถึงว่าเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะอยู่บ้านแล้วทีนี้จะมีคนมาล้อมบ้านเราเนี่ยเราสามารถใช้โล่ได้แต่ไปข้างนอกเนี่ยเราไม่ได้พกโล่ก็เสียเนี่ยเราจะมีดาบพกมีดพกอะไรดีไปอันนี้แล้วไอ้นี่โล่เราไม่พกทำประการแล้วเราไม่พกโล่กันนะเราพกแต่อาวุธอื่นกันไกลอย่างนี้มีดสปาร์ต้าแต่โล่นี่เพราะว่ามีสักอันนึงก็ดีไว้ที่บ้านคือมันไม่มีขายในลาซาด้าผมไปดูแล้วผมก็เลยสร้างขึ้นมาเองส่วนมากจะสร้างขึ้นมาเองโล่นี้ไม่ค่อยมีการซื้อกันหรอกไม่มีใครทำหรอกนอกจากเราจะทำกันเองแต่ดาบมันมีซื้อมีขายอันนี้ดาบมีซื้อมีขายเมื่อกี้ผมทำคลิปสอนเล่นเพลงดิสดีมอันนี้ก็ต่อเลยอันนี้ไม่ได้มาแนะนำท่าทางการฟันอะไรนะเพราะว่าผมฟันไม่เป็นไม่ได้เก่งอะไรผมทำเป้าซ้อมไม่รู้เลยเพื่อเราสามารถเนี่ยเราตั้งการเราตั้งคือมันจะกันข้างซ้ายเราแต่ไหลเรายังเปิดอยู่คือมันจะมีโล่ที่โล่ที่ถือตรงกลางตรงนี้กับโล่ที่ถือตรงปลายตรงนี้เนี่ยแบบผมนี่ถือตรงปลายตรงนี้มันจะมีโล่อยู่ประมาณนี้นะแล้วตัวกันเบื้องนี้ตีแต่ว่าที่สูบไม่พลองนะเราสามารถบวกกันนี้ได้
อ้าวถามว่าทำไมผมต้องขยับตัวไปเป็นคือไม่ต้องขยับตัวไปแล้วผมไปดูใน YouTube หลายสำนักแล้วมันต้องขยับตัวไปแล้วกันงั้นกันไม่ได้มันโดนเวลาไม่พอมาเราก็หันตัวรับกันตัวรับต้องกับฟันนี่ไม่ทันระวังใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่ทันระวังป้องกันโอ้โหผมจะล้มเหมือนกันล้มเกิดสภาพอะไรป่ะผมไม่ได้มาแนะนำท่าต่อสู้อะไรมากมายนะมาแนะนำโล่อะเพราะว่าเป็นอาวุธที่สำคัญนะผมว่าตอนนี้ผมมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วเอาไปไหนแล้วนี่ผมมีหน้ากากนางแมวคือให้เพิ่มความหน้าเกรงขามขึ้นไปซื้อมา20 บาทว่าเป็นอาวุธที่สำคัญคือมันกัดหน้าได้นะเวลาโดนตีมันโอกาสเข้าหน้าน้อยเพิ่มความหนักเกรงขังแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครใส่หน้ากากเพราะว่ามันอาจจะลำบากแล้วก็มันมองไม่เห็นทางด้านวิสัยในความเป็นจริงจะใส่ก็ต้องเมื่อแบบไม่เปิดไว้ตัวตนปลอมตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มความหนักเกรงขังนี่ไอ้เพิ่มความหนักเกรงขังมันเพิ่มอยู่แล้ววันนี้ก็มาบ่นให้ฟังเพราะว่าไม่มีคลิปจะลงนะไม่ค่อยมีอะไรวันนี้ก็สบายสบายผมก็ไม่ค่อยได้ฝึกอะไรผมก็ชอบดูไม่ได้กินอะไรมากผมยังไม่มีปัญญาซื้อดาบเลยโอเคมีเท่านี้เท่านี้นะพากดแล้วสับสไครต์อาจจะไม่ได้ตัดต่อเลยซ้ำคลิปนี้